สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของการศึกษานะครับแล้วก็พูดคุยต่อยอดในทุกๆเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการพระเครื่องเมืองไทยของเราครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการต่อยอดในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายๆครั้งนะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติวัดก็ดีประวัติหลวงพ่อชาญก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องราวของผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ละคนที่มีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อชาญนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นผู้ที่สร้างพระเครื่องมากมายหลายรุ่นนะครับและในพิธีพุทธาภิเษกนะครับทุกครั้งไปจะต้องมีหลวงพ่อชาญนะครับมาเป็นประธานในการปลุกเสกด้วยทุกครั้งครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้อยู่กับผมแล้วครับขอเชิญพบกับคุณฝางนะครับประธานชมรมพระเครื่องพระประแดงครับสวัสดีครับพี่ฝางฮะสวัสดีครับนะครับแหมพี่ฝางวันนี้ยืมตัวพี่ฝางมานั่งคุยนะฮะในฐานะคนกันเองของบางบ่อนะฮะพระประแดงก็ถือได้ว่าในวงการพระเครื่องพระประแดงกับบางบ่อนี่ถือได้ว่าเป็นมิตรสหายกันเลยใกล้ชิดกันมีชมรมเหมือนกันนะมาอยู่ด้วยกันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่มชมรมพระเครื่องสมุทรปราการด้วยกันนะครับถ้าพูดถึงในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับผมนอกจากที่บางบ่อแล้วที่พระประแดงแล้วมีชมรมพระเครื่องที่ไหนอีกฮะเยอะแยะฮะมีชมรมหลายชมรมทุกอำเภอเลยไหมทุกอำเภอเลยครับเรามารวมกันนะครับมารวมกันอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ในเป็นสมุทรปราการใช่ใช้รวมมันเป็นชมรมสมุทรปราการเหมือนกันครับผมอ๋อนะฮะก็ถือได้ว่าหลากหลายนะใช่ฮะมีหลายอำเภอนะครับครับวันนี้เรามาคุยเรื่องราวของพ่อชาญครับผมซึ่งเป็นพระเกจิที่มีอายุมากที่สุดในพระประแดงต้องย่างเข้า103ปีแล้วครับครับผมครับผมนะฮะถือได้ว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะใช่ครับแล้วหายากเต็มทีนะฮะน้อยครับน้อยครับที่เกจิที่อายุมากๆนะครับที่มีอายุมากๆมียืดยืนอย่างเงี้ยยืนยาวเงี้ยน้อยมากนะในจังหวัดสมุทรปราการก็ผมเท่าที่เห็นก็น่าจะมีท่านองค์นึงนะครับครับผมและที่สำคัญอ่ะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนใช่และอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์มาตลอดเลยไม่เคยสึกเลยจนถึงทุกวันนี้700ต้องไม่ต่ำกว่า80พรรษา80กว่าพรรษานะครับ80กว่าพรรษา100 2ปีก็ต้องนะบวชตอนอายุ20ใช่ไหมครับก็ประมาณ80กว่าแล้ว82พรรษาประมาณนะครับถือได้ว่ากราบได้สนิทใจใช่ฮะนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ครับนะฮะและที่สำคัญเนี่ยที่ผมรู้สึกนะตั้งแต่มาทำรายการคือท่านจับต้องได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ท่านยังพูดคุยยังรับญาติโยมอยู่รับนิมนต์อยู่ทั้งที่ท่านมีอายุมากแล้วนะใช่ครับผมเวลาพูดคุยท่านอารมณ์ดีนะครับใช่ท่านเป็นคนอารมณ์ดีนะครับพูดจาสนุกสนานนะครับเอางี้พี่อย่าว่าแต่พระเลยคนปกติเนี่ยอายุร้อยกว่าเนี่ยแทบจะต้องอยู่ในห้องแล้วไม่คุยกับใครแล้วนะใช่ดีดูท่านยังอาจจะแบบว่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วอ่ะนี่แกยังไม่ตารับแขกนะครับในระหว่างนี้เราก็ยังเห็นหลวงพ่ออยู่ด้านหลังตลอดเลยเป็นบุญพวกเรามากเลยนะครับผมพี่ฝังฮะถามนิดนึงคือในฐานะที่พี่ฝังเป็นคนคือเป็นพี่น้องกับที่เนี่ยบางบ่อคือทุกครั้งที่พี่ฝางสร้างวัตถุมงคลจะต้องเชิญหลวงพ่อชาญไปทุกครั้งเลยใช่ครับเป็นเพราะอะไรพี่เพราะท่านนะอันดับแรกท่านเป็นพระที่เมตตาก่อนเมตตามีคนศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับครับคนในจังหวัดถ้าจะนิมนต์พระรูปเพื่อไปปลุกเสกพระหรือไปทำพิธีต่างๆต้องนึกถึงท่านเป็นลิสต์อันดับหนึ่งนะใช่ใช่ท่านเป็นเกจิที่ครับคนศรัทธาคนนับถือเยอะมากครับครับหนึ่งนับถือแน่นอนใช่แต่อีกอันหนึ่งสำคัญคือด้วยอายุท่านด้วยคือถือว่าท่านมีความอาวุโสมากใช่แล้วท่านมีเมตตาให้มากบางทีไกลๆท่านก็ไปไม่ไหวท่านก็ยังไปต้องไปช่วยไปช่วยนะครับเพื่อการสุขสนต่างๆนะครับท่านก็ไปครับผมพี่ฝางฮะแล้วในทุกครั้งที่พี่ฝางเชิญท่านเนี่ยคือถามย้อนนิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยคนจะดูจะต้องคิดว่าการเชิญพระเกจิระดับอายุขนาดนี้อาวุโสขนาดนี้ไปพุทธาภิเษกต้องยากแน่นอนอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรเยอะเป็นไงเล่าหน่อยนี่ขั้นตอนแกไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายเพียงแต่เราต้องมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์ในการสร้างเนี่ยเราสร้างวัตถุจุกบางคนขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่หาประโยชน์หาประโยชน์ถ้าเป็นถ้าท่านรู้ว่าเป็นเพื่อสาธารณกุศลเพื่อการกุศลท่านเต็มใจไปอยู่แล้วครับเราไม่ยากไม่ยากท่านรับนิมนต์เกือบทุกที่มาถ้าท่านดูแล้วท่านดูแล้วท่านเห็นชอบท่านไปแน่ครับผมเวลามาเชิญท่านนี่คือพี่ฝังมาที่วัดเองเลยไหมก็เราจะมีทีมงานมาเราจะ คนที่ใกล้ชิดเนี้ยสมมติว่าชมรมเราเนี้ยมันจะมีหลายกลุ่มเนี้ยอย่างกลุ่มบางบ่อให้กลุ่มบางบ่อนิมนต์ครับพ่อก็เป็นคนสนิทในชมรมพระเครื่องบางบ่อใช่มา
มานิมนต์ท่านนิมนต์ว่าหลวงพ่อทางพระประแดงเขาจะสร้างวัตถุมงคลทางเชิญหลวงพ่อไปเป็นประธานพิพุทธาภิเษกประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับก็ต้องมีเอกสารให้ท่านดูนะก็ทำกี่องค์จำนวนเท่าไหร่จำนวนมาวันที่เท่าไหร่เวลายังไงจุดประสงค์เพื่อเอาไปทำอะไรใช่ครับครับผมท่านก็มาก็ง่ายนะไม่ยุ่งยากนะท่านเป็นพระที่ครับบุคคลธรรมดาสามารถเข้าถึงได้เห็นไหมครับคุณเอฟจะมีชาวบ้านมีแม่ค้าพ่อค้ามีคนธรรมดาไหมจะแวะเวียนมาบ่อยๆไหมขณะที่เราถ่ายทำรายการก็จะจะทยอยมาเรื่อยๆมาครับนะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นผ่านกล้องตลอดนะใช่ครับเพราะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะปิดตรงนี้ให้หลวงพ่อท่านส่วนตัวแต่ท่านก็เมตตาบอกไม่เป็นไรถ่ายไปเถอะท่านก็จะรับญาติโยมธรรมดาปกติถ้าเป็นบางเกจิครับผมก็จะเข้ายากหน่อยจะมีลูกศิษย์คอยมีทศกัณฐ์ไม่ได้อย่างนี้เข้าได้เลยนะไม่เข้าไปกราบหลวงพ่อได้เลยครับนะครับนะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ชาวบางบ่อหรือชาวสมุทรปราการอ่ะทั้งหมดอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากเกจิที่มีเมตตาแบบนี้เกจิดังๆเกจิครับท่านหายากนะครับผมว่านะเป็นบางเกจินี่ไม่ได้เข้าถึงท่านไม่ได้เข้าไปกราบท่านง่ายๆแบบนี้นะครับย้อนกลับไปส่วนตัวพี่ฝังรู้จักท่านตอนที่รู้จักท่านชื่อเสียงกิจศัพท์ท่านครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปกี่ปีเมื่อไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็พอเป็น10ปีอยู่แล้วล่ะครับครับตอนนั้นพี่ฝังเข้ามาในวงการพระเครื่องอยู่ในวงการพระเครื่องใครๆก็ต้องรู้จักหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อท่านดังเรื่องเสือครับก็สมัยก่อนเนี่ยนะผมก็หลวงพ่ออยากได้เสือไว้ใช้สักองค์นึงใช้เป็นเครื่องรางอ่ะผมก็จะนึกถึงหลวงพ่อชาญแล้วเดี๋ยวเราแกะเสือแก้วเขี้ยวเสือเนี่ยเข้าไปให้หลวงพ่อชาญดีกว่าครับผมก็พอได้เขี้ยวเสือมาก็จะบอกเพื่อนละไอ้ใครที่สนิทที่สามารถนั้นได้ช่วยเอาฝากไปให้หลวงพ่อช่วยท่านถ้าอะไรที่ฐานจิตหน่อยฐานจิตแล้วอาจารย์ให้หน่อยแล้วก็จะเก็บเอามาไว้ใช้ท่านทำให้เหรอท่านทำให้ไหมทุกครั้งนะเห็นมีทุกครั้งใครขอท่านจะทำให้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านยังมีแรงท่านยังอายุยังไม่เยอะขนาดนี้ท่านก็จะลงจานไหวสมัยก่อนเนี่ยท่านจะลงจานให้หมดนะครับหลายคนในชมรมหลายๆคนในวงการพักเครื่องมีเสือหลวงพ่อชาญแฝนสมัยก่อนนั้นก็จะมีรอยจานหมดครับผมครับสมมตินะพี่ฝางถ้าผมพูดยังไม่รู้จะถูกหรือเปล่าคือถ้าเกิดพูดถึงเสือสมุทรปราการเนี่ยแน่นอนหลวงพ่อปานวัดบางเฮียอันดับหนึ่งแต่อาจจะหายากโอ้โหเต็มที่ค่านิยมนะคนก็อยากจะได้เสือก็ต้องนึกถึงต้องหลวงพ่อชาญหลวงพ่อชาญเพราะอย่างที่บอกหลวงพ่อชาญท่านเกิดที่ขานครับผมท่านก็มีคนก็จะชอบเอาครับไปคือเกี่ยวโยงกับการสร้างเสือแล้วก็อยู่ในตำบลในอำเภอบางบ่อด้วยบางบ่อครับผมก็มีก็ต้องพอจะสร้างเสือยุคต่อมาอย่างพวกเราบางท่านเนี่ยก็ไม่มีทางหาเสือพ่อปานได้ละคือถือว่าเป็นคือจะบอกว่าท่านเป็นอันดับ2ไม่ใช่นะคือเป็นยุคต่อมายุคต่อมายุคต่อมาของเสือนะอยากจะใช้เสือสักองค์นึงนะเอาไว้ในยุคนี้ก็ต้องนึกถึงท่านหลวงพ่อชาญนะครับและที่สำคัญนะทันท่านอ่ะใช่แล้วแล้วแน่นอนเลยนะท่านลงจานให้อะไรให้แล้วก็สนิทใจด้วยเป็นพระที่สนิทใจด้วยใช่ไหมเราไม่ต้องคิดมากกันด้วยพระแฝงแล้วเป็นยังไงครับเมตตาแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเข้าถึงเราเห็นครับผมนะฮะและที่สำคัญคือเสือท่านเนี่ยท่านก็สร้างเป็นพุทธศิลปะคล้ายๆกับหลวงพ่อปานนะใช่นะฮะคือเหมือนกับสืบท่อต่อมาใช่ครับครับผมถามนิดนึงพี่แล้วถ้าเกิดคือนอกเหนือหลวงพ่อชาญเนี่ยตอนนี้ยังมีเสืออีกไหมที่เป็นที่นิยมในสมุทรปราการก็มีหรือว่าหลายหลวงพ่อชาญนะครับหลายหลวงพ่อนะครับแต่เท่าที่คนนิยมสุดก็เป็นหลวงพ่อชาญเนี่ยแหละครับครับอย่างอื่นก็ยังพอมีลูกศิษย์ลูกหาก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ลูกศิษย์เยอะๆที่จะใช้เสือพูดถึงเสือหลวงพ่อชาญหลวงพ่อชาญละตอนนี้แหละครับครับผมเพราะถือได้ว่าด้วยอายุท่านเนี่ยท่านก็เป็นเกจิที่สร้างเสือตามตำรับตำราสมัยโบราณใช่ใช่ครับผมแต่ท่านจะเป็นเกจิที่ถ่อมตนท่านจะไม่ค่อยใช่ใช่โอ้อวดเหมือนอะไรนะใช่ไหมครับท่านจะถ่อมตนท่านจะจำได้เทปแรกที่มาสัมภาษณ์ท่านนะครับถามว่าท่านไปเรียนวิชาเสือมาจากใครทำอะไรบ้างท่านก็บอกไม่ค่อยบอกแต่พุทโธธรรมดาเลยนะอย่างที่เราไม่ใช้เนี่ยครับคือเกจิจริงๆเนี่ยแหละครับก็คือเขาเรียกว่าไม่อวดอุตลิไม่ต้องบอกไม่ต้องอวดปฏิหารลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์เองมีอะไรเองก็จะมาบอกเล่าต่อกันโดยที่หลวงพ่อไม่ต้องบอกว่าของข้านี่พิเศษยังไงหอกได้อะไรไม่ต้องเพราะถ้าหลวงพ่อพูดก็องค์เดียวไงแต่เนี่ยพอเอาไปใช้มันหลายเสียงไงทุกคนไปใช้กันแล้วมีประสบการณ์ประสบการณ์ก็มาเล่าสู่กันก็เลยกลายเป็นที่นิยมครับผมครับครับถ้าพูดถึงในมุมมองของพี่ฝังเนี่ยครับคือสร้างวัตถุมงคลมาก็หลายรุ่นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในวงการพระเครื่องก็แน่นอนอยู่แล้วแบบแน่นปึกวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญนอกเหนือจากเสือแล้วน่าเก็บไหม
ก็มีเหรียญมีอะไรหลายๆรุ่นนะถ้ายิ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะโอ้โหสร้างต้องปี08ครับผมเหรียญนี้มูลค่าเป็นหมื่นแล้วนะครับเหรียญนี้หลักหมื่นนะเป็นแสนแล้วนะสวยๆเนี่ยหลายๆเป็นหมื่นหลายๆหมื่นเป็นแสนครับผมเป็นเหรียญนะครับครับผมหายากด้วยนะครับนิยมแล้วก็มีรุ่นต่อๆมาส่วนมากเขานิยมเก็บกันหมดนะครับรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หายากหาแทบจะหาไม่ได้ละครับครับผมแล้วถ้าพูดถึงอนาคตวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญมั้ยอนาคตผมว่าก็เหมือน5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นไงเกจิที่ดังๆอ่ะพอหลังจากท่านสิ้นไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยวัตถุมงคลนี้ต้องขึ้นต้องมีราคาขึ้นตามตัวในเราพูดถึงในกลไกครับกลไกเนี่ยต้องแพงแน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสนะผมว่าให้รีบสะสมไว้ครับผมไม่ผิดหวังไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนคือไม่ต้องพูดถึงว่าสะสมเพื่อให้เกิดราคาหรืออะไรสะสมเพื่อใช้อ่ะก็คุ้มแล้วแบ่งลูกแบ่งไว้แจกลูกแจกร้านแจกเพื่อนอะไรได้เลยครับครับซึ่งวัตถุมงคลที่วัดตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยใช่ราคาไม่แพงแล้วก็จุดมุ่งหมายของวัตถุมงคลที่เท่าที่ผมรู้มาเพื่อไปสร้างสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งนั้นเลยไม่ได้สร้างมาแล้วเอาไปหาประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวไม่ใช่ก็ผมได้เข้ามาแล้วก็ได้ถามพวกอ่ะเขาบอกว่าเอาไปใช้ในสาธารณกุศลบ้างสาธารณประโยชน์บ้างสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงเรียนบำรุงวัดบ้างค่าน้ำค่าไฟอะไรหลายๆอย่างครับผมนะและที่สำคัญเนี่ยสามารถมาบูชาที่ตู้ได้เลยได้เลยได้เลยหน้ากุฏิหลวงพ่อเลยแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อใช่หลวงพ่อได้ครับผมจะอธิษฐานจิตให้อีกเอาไปรับครับผมแต่ก็คือต้องมาแบบช่วงเวลาจังหวะที่ท่านแบบไม่ได้จำวัดนะใช่ตอนเช้าเท่าเนี้ยนะหลังจากท่านเช้าเสร็จเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ตรงในกุฏิท่านนะครับด้านหลังที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยนะครับครับก็จะมีช่วงก่อนเพลนะคือหลังฉันเช้าก็จะมีเวลาว่าท่านก็จะรับลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมแล้วก็ฉันเพลหลังจากนั้นก็อีกนิดนึงนะผมยังเห็นว่าโอ้ท่านเก่งนะท่านยังอายุท่านขนาดนี้ท่านยังมานั่งต้อนรับลูกศิษย์ได้ทิ้งหลายๆชั่วโมงครับแล้วอย่างวันนี้เราก็โอ้ท่านตั้งแต่เช้าท่านนั่งนะป่านนี้เนี่ยท่านยังไม่ได้เข้าจำวัดเลยใช่คุณผู้ชมเรามาบันทึกเทปเนี่ยตั้งแต่เช้านะท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยท่าเนี้ยคือคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมนั่งสัมภาษณ์แป๊บนึงเข่าผมยังไปท่านนั่งท่านสบายนะท่านก็นั่งแบบยิ้มเมตตารับญาติโยมตลอดเลยไม่อารมณ์ครับหงุดหงิดไม่อะไรเลยใช่ไหมยิ้มแย้มเวลาสัมภาษณ์ท่านก็มีความสุขได้พูดได้คุยเล่าเรื่องท่านไปถามถึงกิจกรรมบ้างกิจกรรมเอาภาพรวมของสมุทรปราการนะครับจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับวงการพระเครื่องไหมประกวดหรืออะไรไหมตอนนี้เราวางงานไปละครับวันที่31วันที่30ตุลาครับซึ่งเราจะจัดงานประกวดพระเครื่องครับผมแต่ตอนนั้นเราก็สร้างตอนนี้เราทำออกแบบสร้างวัตถุมงคลไว้ละครับนะครับก็คงเป็นขุนแผนออกแบบเป็นขุนแผนไว้ละแต่คือพุทธศิลปะเป็นเหมือนขุนแผนขุนแผนเหมือนขุนแผนพายเดียวพายคู่ใช่ป่ะพายเดียวหลวงพ่อเกือกพายเดียวครับผมนะครับแล้วเป็นพระพุทธไหมหรือว่าจะเป็นรูปพระพุทธนั่นแหละแต่คือเขาเรียกขุนแผนครับผมซุ้มเรืองแก้วอ่ะแล้วด้านหลังจะเป็นอะไรด้านหลังมียันหัวใจขุนแผนอ่ะเสร็จแล้วก็ที่เราพลาดไม่ได้ครับต้องนิมนต์ท่านเราจะถามนะนิมนต์ท่านอยู่แล้วท่านต้องเป็น1ใน9องค์ที่จะต้องนิมนต์ไปปึกเสกที่วัดศรีวารีน้อยครับผมครับในตอนนี้วันการปลุกเสกเรายังไม่ได้กำหนดครับผมแต่เราแต่โครงการเนี่ยวางไว้แล้วเรียบร้อยต้องมีท่านหนึ่งละครับผมเป็นองค์หนึ่งในองค์สำคัญเลยนะใช่เก้าองค์ที่จะมาพุทธาภิเษกอันนี้คือเป็นวัตถุมงคลที่ชาวสมุทรปราการทั้งหมดรวมกันทั้งหลายชุมลมทั้งบางบ่อทั้งพระประแดงทั้งหลายชุมลมทั้งหมดเลยมารวมกันครับผมเอาไว้แจกคนที่ร่วมในงานประกวดใช่ไหมประกวดพระครับผมครับงานประกวดนี้จัดที่ไหนฮะที่วัดศรีวารีน้อยเป็นงานประกวดงานย่อมๆมีกี่วันพี่มีเสาร์อาทิตย์ไงวันที่2วัน29 30ครับผมตุลาครับแล้วพระที่จัดส่งประกวดนี่เป็นพระยอดนิยมทั่วประเทศเลยในจังหวัดของเราในจังหวัดอย่างเดียวเอาเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการอ๋อนะมันก็ได้อีกอารมณ์นะมีเนี่ยมีหลวงพ่อชงมีหลวงพ่อชานอยู่ด้วยมีเหรียญหลวงพ่อชานรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3หลายๆรุ่นเลยอ๋อนะใครมีอยู่ก็เดี๋ยวไปส่งประกวดกันได้เลยได้เลยในงานก็ไปพบเจอพี่น้องชาวชมรมบางบ่อใช่ๆพระประแดงแล้วก็อำเภอนึงอีกเยอะแยะครับผมรวมกันหมดเลยเซียนในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะมีทั้งหมดนะครับมาร่วมช่วยงานกันเพราะก็รู้อยู่แล้วสมุทรปราการจัดงานไม่เคยเล็กหรอกว่าเล็กแต่ไม่เล็กแน่นอนครับผมแล้วทำไมถึงได้สร้างเป็นขุนแผนพี่ทำไมถึงได้เลือกเป็นขุนแผนก็เราก็สร้างหลายอย่างมาแล้วเราเนี่ยเรามาปรึกษากันเอาจะเอาอะไรดีก็มีในมติที่ประชุมก็เอาเป็นขุนแผนแล้วกันเอาเป็นขุนแผนในรูปแบบลักษณะหลวงปู่เผือกอ่ะครับผมนั่นนะเอามาไว้แล้วก็เอามาไว้เป็นของรางวัลบ้างเอามาไว้แจกบ้างแจกบ้าง
ครับในวันงานในวันงานเดี๋ยวก็จัดสรรกันอีกทีครับนะซึ่งเป็นที่ภูมิใจของชาวบางบ่อนะเพราะว่ามีหลวงพ่อชาญไปเป็นหนึ่งแน่นอนต้องมีแน่นอนผู้ปลูกเสพใช่นะถือได้ว่าเป็นพักเครื่องของบางบ่อเลยใช่พูดอย่างนี้ยังได้ชาวบางบ่อเตรียมไว้เลยครับผมนี่นะฮะปิดท้ายนะพี่ฝังพี่ฝังพูดถึงความศรัทธาส่วนตัวพี่ฝังเนี่ยเกี่ยวกับหลวงพ่อชาญครับที่ผมศรัทธาเนี่ยก็เห็นท่านจิรวัตรหรือเขาเรียกอะไรนะวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยเป็นพระที่วัดปฏิบัติถึงผมเคยได้ยินท่านสวดมนต์เช้าก็ต้องสวดมนต์ทำวัดจนท่านอายุเยอะๆท่านก็ยังไม่ขาดอยู่ใช่ไหมครับพระอย่างเงี้ยผมว่าน้อยนะครับแล้วเป็นพระที่มีเมตตาสูงนะครับก็เห็นท่านแล้วก็เป็นพระที่น่าเลื่อมใสนะครับนะฮะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองความศรัทธาของคนในวงการพระเครื่องนะครับคือคุณผู้ชมคือเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยครับคือเรานับถือพระก็ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะก็คือนับถือตามปากต่อปากบ้างอะไรบ้างเพื่อนพามาบ้างแต่เนี่ยคนในวงการเนี่ยเขาจะต้องมีการศึกษาใช่อย่างจริงจังลงลึกใช่ใช่นะฮะเพราะคนเล่นพระเนี่ยคนอยู่ในวงการเนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่จะครับพบปะเห็นพระเยอะเยอะครับเห็นพระเยอะพระองค์นี้ปฏิบัติไงเราจะรู้เพราะเราจะมองออกเพราะเราอยู่ในวงการนี้ใช่นะครับอย่างท่านเนี่ยเรามองเราเห็นเราได้สัมผัสเราได้กราบเราก็เป็นที่เลื่อมใสของเราละถือว่าเป็นบุญละครับผมนี่นะฮะก็นี่ก็คืออีกหนึ่งความศรัทธานะฮะที่พี่ฝางนะฮะมีต่อหลวงพ่อชาญวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะที่มาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธามุมมองใหม่ๆแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะแล้วก็มาตอกย้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแน่นอนถ้าเกิดทางสมุทรปราการเนี่ยอำเภออะไรก็ตามแต่จะสร้างพระเครื่องต้องมีหลวงพ่อชาญเป็นหนึ่งในเก้านะฮะขอบคุณมากครับพี่ฝางครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดียวครับ